สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูประแจปอนที่น่าใช้อีกแบรนด์หนึ่งจากประเทศเยอรมนีนะครับตัวนี้ชื่อแบรนด์ G-Dorless นะครับเป็นช่วง 40-200 นิวตันตัวนี้เหมาะกับงานขันร้อนครับมาดูที่ส่วนหัวนะครับหัวตัวนี้สังเกตว่าจะไม่มีสลักหมุนซ้ายขวานะครับตัวนี้จะหมุนไปทางเดียวนะครับแต่วิธีการจะเปลี่ยนสลับซ้ายสลับขวาคือเราก็ต้องต่อมันออกมาตัวนี้เขาเรียกว่าหัวมัสลูมนะครับเราต่อปุ๊บเราดึงปุ๊บเรากลับอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับกว่าประแจปอนที่เป็นซีเล็กนะครับส่วนด้ามนะครับด้ามตัวนี้ออกมาดีไซน์เป็นสีแดงน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับส่วนด้ามจับด้ามจับตัวนี้เป็นพลาสติกแบบฮาร์ดเคสนะครับวิธีการปรับตั้งเนี่ยก็คือเราดึงสลักจากท้ายด้ามนะครับปุ๊บดึงออกมาปุ๊บเราก็หมุนตั้งค่าปอนได้ครับตามที่ใช้งานแล้วก็สังเกตจากจอตัวนี้มองชัดเจนมากเลยเพราะว่ามันเป็นเลนส์ขยายนะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูนะครับผมสำหรับการใช้ประแจปอนที่ถูกต้องนะครับเราควรใช้ประแจปอนเพื่อการขันตั้งค่าตามมาตรฐานโรงงานหรือผู้ผลิตเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้แทนด้ามขันแข็งหรือด้ามกบแกะตั้งหลังปีเพราะจะอาจจะทำให้ขันน็อตขาดทำให้ล้อหลุดได้นะครับเรามาดูเสียงจากการขันประแจปอนเนี่ยนะครับเมื่อถึงค่าทอร์กแล้วมันจะมีเสียงดังคลิกนะครับทุกการใช้1ปีนะครับควรนำกลับมาคาลิเบรตนะครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อตามช่องทางที่เราแปะไว้ให้นะครับผม